พระพิฆเนศนะคะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะหนูนะคะตาข้องขจัดความข้องใจนะคะอธิษฐานได้ดั่งใจหวังทุกประการค่ะด้านนั้นก็เป็นเฮงๆนะคะพญานาคนะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะอยู่ริมแม่น้ำเป็นแลนด์มาร์คที่สำหรับถ่ายรูปได้นะคะใครบังบูชาพระพิฆเนศนะคะก็มากราบไหว้ได้นะคะทำบุญค่ะนี่นะคะมีเรือผ่านด้วยนะคะกบหยกเขียวพันปีนะคะปิ่นโตเสียงทิพย์นะคะพระเกจิอาจารย์เป็นรูปปั้นนะคะด้านหลังก็เป็นดอกบัวค่ะด้านนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะเราจะแพนดูรอบๆนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะแล้วก็มีร้านที่ขายของที่ระลึกนะคะมีโดเรมอนด้วยนะคะโดเรมอนน่ารักค่ะด้านนี้เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อกี้เป็นผู้ชายค่ะตรงนี้เรายืนระหว่างพญานาคนะคะสวยค่ะหนูนะคะอยู่ตรงหน้าองค์พระพิฆเนศค่ะด้านนี้องค์พระพิฆเนศที่ปิดทองนะคะมีหลายปางนะคะพระพิฆเนศค่ะถวายสินบนหนูตาทิพย์นะคะได้สมปรารถนาดั่งใจหวังทุกประการค่ะมีเสร็จแล้วก็มีกระซิบข้างหูค่ะตรงนี้ท่าน้ำนะคะสำหรับปล่อยปลานะคะปลาก็มารออยู่ตรงนี้เยอะเลยนะคะด้านนั้นก็จะเป็นกระทงยักษ์อยู่กลางริมแม่น้ำนะคะพระพิฆเนศ108กรนะคะด้านในค่ะมีคาถาบูชาพระพิฆเนศ108กรด้วยนะคะอันนี้เป็นคาถาพระพิฆเนศนะคะฟังยืน108ตนค่ะคาถาบูชาค่ะอันนี้ก็มีคนมากราบทำบุญนะคะนี่นะคะวัดธรรมกรรมคือใจเจตนาหลังก็มีพระพิฆเนศปางต่างๆนะคะจะเดินดูรอบๆนะคะหลากหลายปางมากเลยค่ะด้านในก็จะเป็นสถานที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะเชิญขอพรไหว้พระเทพไทยสวยเอี้ยสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงนะคะมีองค์เจ้าแม่กุฎอิมนะคะด้านนั้นเป็นพระพรหมค่ะแถวนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึกนะคะองค์เจ้าแม่กุฎอิมใหญ่มากเลยค่ะด้านนั้นเป็นมังกรนะคะเทพเจ้านะคะนี่นะคะเทพเจ้าค่ะด้านนี้เป็นหน้าวัดนะคะโอ้ด้านนี้ก็มีพญานาคนะคะบูชาองค์เจ้าแม่กุฎอิมค่ะด้านนั้นเป็นพระพรหมนะคะอันนี้เป็นจุดปักธูปค่ะเป็นของพญานาคราชนะคะพญานาคมีนกทำรังอยู่ด้านนั้นนะคะนี่พญานาคก็สวยค่ะหางก็ยาวไปยันนู้นเลยนะคะนี่องค์พระพรหมค่ะจะแม่คุณอิมนะคะมีเล็กนึงแล้วก็กินทงนะคะ
ดังนั้นก็ขอให้ร่ำรวยค่ะมีมังกรด้วยนะคะมังกรน่ารักค่ะคาถาบูชาพระเวสสุวรรณนะคะด้านนั้นเป็นมังกรนะคะเทพเจ้านะคะนี่นะคะเทพเจ้าค่ะด้านนี้เป็นหน้าวัดนะคะแก้ปีชงสลูมะลงมะแม่จอนมัสการหลวงพ่อโตนะคะวัดสมานห้ามย้อนต่อนะคะนี่เป็นประวัติของวัดตมันนะคะมีดูเลยโนมิตะเป็นหมอนะคะแล้วก็มีการ์ตูนเยอะอาราเล่ก็มีมดแดงนะคะดีแท็กนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะ